สำหรับกรณีแฟนสาวที่หาเด็กให้แร็ปเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงกว่า400ล้านวิวเนี่ยที่เป็นข่าวเรียกได้ว่าดังมากๆในขณะนี้แทบจะทุกช่องข่าวเนี่ยก็ลงในประเด็นนี้อยู่คราวนี้เนี่ยทั้งยังโอมทั้งพีนายดีเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงกรณีดังกล่าวแล้วเขาจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรเอาเป็นว่าไปรับชมข้อมูลข่าวสารกันเลยดีกว่าก็เป็นประเด็นนะที่เรียกว่าร้อนแรงมากๆสำหรับวงการฮิปฮอปในขณะนี้ที่มีกรณีสาวชาวใต้วัย18ปีเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความในกรณีว่าแฟนสาวของแร็ปเปอร์ชื่อดังเนี่ยก็ได้ติดต่อให้ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งผมก็ได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ทราบรายละเอียดเนี่ยก็กดตัวไอมุมขวาบนได้เลยและคราวนี้เนี่ยในข่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าแร็ปเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงกว่า400ล้านวิวก็ดันไปซวยถึงยังโอมที่เรียกว่าเจ้าตัวเนี่ยยอดเพลงดังก็หลายร้อยล้านวิวเหมือนกันทำให้นักข่าวเนี่ยที่ได้ไปสัมภาษณ์ยังโอมเนี่ยที่งานเปิดตัวโปรเจกต์หนังใหม่นะที่มีชื่อว่าห้าวเป้งจ๋าอย่าแกงน้องและในงานนั้นก็เรียกว่ามีแร็ปเปอร์หลายคนเลยอย่างฟิกไดมอนด์ยังโอมยังกูก็ได้ไปร่วมในงานนี้ด้วยนักข่าวเนี่ยก็เรียกว่าถือไปสัมภาษณ์แร็ปเปอร์เลยก็ได้ถามไปในประเด็นที่ว่าแร็ปเปอร์ดังในข่าวเนี่ยใช่ยังโอมหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยทางยังโอมก็ได้โต้นะว่าไม่ใช่เจ้าตัวแน่นอนเพราะไม่ได้กระทำเรื่องแบบนี้ช่วงหลังมาเนี่ยทางยังโอมนะก็ได้บอกว่าไม่ได้เสพโซเชียลสักเท่าไหร่ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้มากนักแต่ก็เป็นอันเข้าใจตรงกันนะว่าทางยังโอมเนี่ยไม่ใช่แร็ปเปอร์ดังเจ้าของเพลง400ล้านวิวในข่าวส่วนทางพีเนดีเนี่ยก็ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวเหมือนกันก็ได้พูดถึงผ่าน Facebook ส่วนตัวนะที่เรียกได้ว่าหลายโพสต์มากๆโดยเริ่มจากโพสต์แรกเลยให้เกียรติผู้หญิงครับแล้วสังคมเราเนี่ยจะน่าอยู่ขึ้นอย่าให้มันบิดเบี้ยวไปมากกว่านี้เลยคิดเสียว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นน้องเป็นเพื่อนหรือลองถ้าคิดว่าเกิดกับคนในครอบครัวสำหรับคนที่คิดว่าน่าจะเป็นกูหรืออยากจะไปแทนน้องเขาผมอยากให้คิดใหม่ผู้หญิงดีๆคนดีๆเขาไม่คิดกันแบบนี้หรอกนอกจากจะช่วยกันนะทำให้มันดีขึ้นฝากไว้ด้วยนะอดีตพลาดก็คือพลาดอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปก่อนพ่อก็มีอีกหลายแผลแหละก็เรียกได้ว่าเป็นการให้แง่คิดกับคนหลายๆคนเลยนะสำหรับโพสต์นี้โดยหลังจากโพสต์นี้ออกไปเนี่ยก็ได้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งโพสต์นะก็มีความหมายประมาณว่าเมื่อพระเจ้าหลั่งเลือดผู้คนจะไม่ศรัทธาในตัวพระองค์อีกต่อไปซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่ละคนก็ตีความหมายไปไม่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพระเจ้าที่พีนายดีหมายถึงเนี่ยทางพีนายดีเนี่ยจะตีความหมายว่าเป็นอะไรกันแน่ก็ได้โพสต์ต่อไปอีกรัวๆเลยนะส่วนอีกโพสต์เนี่ยก็ได้โพสต์ว่าศิลปินเป็นคนแบบไหนแฟนคลับก็เป็นคนแบบนั้นนั่นแหละเอาแล้วงานนี้นะครับก็ได้พูดถึงแฟนคลับของศิลปินท่านนี้ซะด้วยก็ไม่รู้นะว่าฟีดแบ็กจะตอบกลับมายังไงและในอีกโพสต์ที่เรียกได้ว่าเป็นโพสต์ล่าสุดซึ่งหลังจากโพสต์ได้ไม่นานเนี่ยโพสต์นี้ก็ได้ถูกลบไปทางพีในดีเนี่ยก็ได้โพสต์ว่าเด็ก18ที่ผิดพลาดในอดีตจะเสี่ยงหมดอนาคตต้องเหมือนกับตายทั้งเป็นกับนักร้องวัย34ที่ผิดแล้วผิดอีกคุณมีโอกาสหนึ่งครั้งจะเลือกให้กับใครก็ถามใจตัวเองแล้วกันซึ่งถ้ามองในแง่บวกนะเด็กคนที่เป็นข่าวเนี่ยกำลังจบม.6และต่อไปก็ต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วข่าวดันมันดังแบบนี้เนี่ยทำให้โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักก็เรียกได้ว่าสงสารน้องเขาเหมือนกันแต่ในอีกแง่หนึ่งน้องเขาก็ทำตัวเองส่วนแฟนสาวแร็ปเปอร์ท่านนี้และแร็ปเปอร์ท่านนี้เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและก็ต้องดูนะว่าทางกระแสสังคมเนี่ยจะพูดถึงอย่างไรแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อเนี่ยผมจะมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ฟังกันอีกเรื่อยๆสำหรับวันนี้นิวส์แร็ปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ